Catch up our state ทำอะไรน่ะในปอนเอ้าก็บอสบอกใช่ไหมครับว่าวันนี้ไอ้ปอนมาดูไม่ได้คอนเสิร์ตรวมใจสู่ภาคใต้นะฮะปอนก็อ้าวก็มาที่นี่แล้วไงโอ้โหไม่รู้เรื่องเลยใช่นะสิแล้วทำไมไม่ไปสักทีอ้าวบอสครับไม่ใช่แค่ไม่มีคอนเสิร์ตนะฮะงานนี้เนี่ยมันเป็นการแข่งขันโบว์ลิ่งนะครับแล้วก็มีเหล่าเอฟมาร่วมแจมด้วยนะครับโอ้โหมากันมากมายหลายคนเลยทีเดียวนะฮะสุดยอดจริงนะครับงานนี้ได้กุศลได้ความมันด้วยนะครับรู้สิว่าทำไมไม่ไปดูแข่งสักทีโอ้ถือว่าต้องไปแล้วครับอันนี้เดี๋ยวฝากของผมเนี่ยไว้ที่นี่ก่อนแล้วกันเห็นรูปผมไหมฮะเย้ๆขอปรบมือให้กับงานนี้ก่อนเลยครับเพราะงาน ACF Bowling and Mini Concert Charity เนี่ยสมาคมอัสสัมชัญกับ True Fantasia เขาร่วมมือกันจัดขึ้นเพื่อเป็นการหารายได้ไปช่วยเหลือครูและนักเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบผ่านกองทุนรวมใจสู่ภาคใต้ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งความพิเศษของงานนี้ก็คือการแข่งขันโบว์ลิ่งนับ Blue Rhythm and Bowl สยามพารากอนและยังตบท้ายรายการแบบสเปเชียลด้วยมินิคอนเสิร์ตของเหล่านักล่าฝันทั้ง16คนโอ้ my god อะไรจะมากมายไก่กองอย่างนี้AF 2ก็มีออฟวานเปรี้ยวพัชชาบอย AF 3ก็มีโดมต้าบอยตุ้ย AF 4ก็มีแจ็คมิวสิกสีพระแพงโจ้ลูกโป่งและฝ้ายโอ้โหทั้งโยนโบทั้งคอนเสิร์ตสุดเจ๋งขนาดนี้ต้องรีบไปซอกแซกแล้วล่ะครับในปอนตอนนี้นะครับบรรยากาศข้างในคือครั้งสุดเลยนะฮะโอ้โหไม่รู้ว่าทีมไหนเนี่ยกำลังนำอยู่นะครับอยากรู้ว่าใครมาบ้างและ AF คนไหนหรือว่าแฟนคลับคนไหนจะโยนเก่งกว่ากันครับตามเข้าไปดูเลย
ดีค่ะไม่ป้ายเขาให้มาโยนโบลิ่งนะไม่ได้มากินข้าวก็เพลินบ้างยังไม่ได้ทานข้าวค่ะก็เลยขอนิดนึงอ๋อยังไม่ทานข้าวประมาณนาทีนึงแล้วป้ายเริ่มหิวแล้วใช่ป่ะใช่เพราะว่าป้ายต้องเป็นคนทานข้าวนาทีต่อนาทีใช่ไหมใช่วันนี้ก็จะเป็นไงบ้างมาร่วมงานโบลิ่งแอนดูสอนระหว่างสำคัญกับเอฟโอ้ยสนุกมากค่ะจริงๆเราป้ายเป็นคนไม่ค่อยได้โยนโบลเท่าไหร่แต่ว่าวันนี้เป็นกรณีพิเศษแล้วก็สนุกมากอ่ะพอรู้ว่าโยนโบลได้ออกกำลังกายเพื่อก็ยิ่งมันแล้วมือเป็นไรป่ะครับเนี่ยมือเป็นไรโอ้ยไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรครับแล้วพี่ป้ายเนี่ยนอกจากมาโยนโบลลิ่งวันนี้แล้วถึงจะมีมินิคอนเสิร์ตด้วยมั้ยใช่ค่ะร้องเพลงอะไรบ้างมีเพลงมือที่3ค่ะคนเนี่ยแอบเข้าห้องแต่งตัวไปแล้วนะตอนนี้ต้องท่องแท็กทุกที่อยู่แล้วเดี๋ยวผมพาเข้าดูในห้องนั้นดีกว่าตามมาครับนึกว่าศิลปินจะเข้ามาทำอะไรกันนะที่แท้ก็แอบมาซอยอาหารกันตรงนี้นี่เองนะครับเราคุยกับสองคนนี้ดีกว่าสวัสดีครับตาทองตกกระจายสวัสดีค่ะลูกขาแพงเป็นอะไรไหมคะสวัสดีครับ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 นั่งตรงกลางแล้วกันนะครับโอ้โหมิวสิกนี่กลิ่นแรงนะครับนะครับกลิ่นไม่เบาเลยมากนะวันนี้เป็นไงบ้างมาร่วมงานกับ AF ทั้งหลายแล้วก็เพื่อนเพื่อนชาวสำคัญก็รู้สึกดีครับเพราะว่างานนี้ก็เป็นงานการกุศลด้วยก็ลองเป็นช่วยเหลือพักใต้ปกติจริงมิวสิกก็ไม่ค่อยสนใจเรื่องการกุศลอยู่แล้วอยู่แล้วครับเป็นคนชอบเข้าวัดเข้าวาฮะเป็นแบบว่าเป็นลองโป่งแล้วครับลองโป่งก็รู้สึกดีค่ะเพราะว่าสไตล์ด้วยนะสองรอบนะขนาดเล็บยาวโหในตัวเล็บเป็นไรเนี่ยเล็บเป็นไรบ้างไม่เป็นเอ๊ะยังไงเนี่ยเป็นห่วงเป็นห่วงแล้วตอนนี้ผลงานเป็นไงบ้างมีอะไรจะฝากให้เพื่อนๆชาวแคชอัพหรือเปล่าก็ทำลูกโป่งก่อนเลยก็ตอนนี้นะคะลูกโป่งก็มีเพลงประกอบภาพยนตร์นะคะเรื่องดีเป็นตันเดอร์นะคะชื่อเพลงว่าเปิดใจแล้วมีสิ่งอะไรครับผมก็ตอนนี้ก็กำลังทำอัลบั้มอยู่ครับจะเป็นอัลบั้มก็ออกคู่กับตีที่สองอ๋อร่วมกันก็จะมีงานภายในไม่เกินสิบปีนี้ประมาณไปเลยประมาณ30ปีนี้ก็จะได้ประมาณอีกไม่เกิน 4-5 ปีนะก็มีทั้ง8อัลบั้มก็ต่อไปสุดยอดนะฮะเนี่ยตบมือให้เขาด้วยแล้วกันอ่ะวันนี้
ทำไมพูดง่ายพูดอะไรก็ทำเลยขอบคุณมิวสิกกับป๋อมมากนะคะสวัสดีค่ะความรักจะมีในใจเอาไว้ไม่บอกใครก็เขาเป็นคนที่เพื่อนรักจนหมดใจแล้วจะไม่คิดถึงเขาอยู่เรื่อยไปใจในใจตอนนี้แอบเห็นสาวคนนึงนะฮะเดี๋ยวผมเข้าไปคุยเขาหน่อยดีกว่านะครับสาวคนนี้เนี่ยสวยด้วยเสียงดีด้วยนะฮะสวัสดีครับประชาสวัสดีครับทางนี้ประชาสวัสดีเป็นไงบ้างแค่นี้นะสวัสดีค่ะโอ้โหสวัสดีค่ะแล้วขนาดนี้ใครจะจำได้ใครจำไม่ได้วันนี้รู้สึกว่าพัชชาผมได้ดูเอ็มบีตัวใหม่ล่าสุดแล้วเพลงอะไรคะชาไปเธอค่ะผมไม่คุยกับเพลงอะไรจ๊ะขออีกทีไม่เสียใจที่ได้รักเธอค่ะ Handle with care ค่ะไปทำอะไรมาหุ่นดีเชฟขนาดนี้ตอนแรกเนี่ยตั้งใจลดน้ำหนักอย่างที่เห็นนะคะเพราะว่าบ็อกเกิลตอนแรกออกมาจากบ้านเนี่ยจะเป็นผู้หญิงที่อยากจะบอกกับเธอที่สุดตึ้งตึ้งตึ้งแบบว่าโอ้โหนี่เลยนี่พองไฟกระเด็นเลยนะเป็นผู้หญิงนั่นชันเดเลียนี่สั่นเลยทีเดียวพอหลังๆเนี่ยพอตั้งแต่ออกอัลบั้มเดี่ยวมาเล่นละครเวทีอีกก็เลยออกกำลังกายเยอะมากจนกลายเป็นว่าตอนนี้ซักจะเริ่มซุปเปอร์สลิมไปแล้วเดี๋ยวถึงว่าจะมีมินิคอนเสิร์ตด้วยแล้วคราวนี้เขาเรียกว่ามายอนโบลิ่งร้องคาราโอเกะแล้วยังชุมตัวได้ดูคอนเสิร์ตด้วยคิดดูว่าพัชชาเนี่ยเป็นเอฟสองเนาะก็นับแล้วตอนนี้ก็เอฟห้าแล้วเนาะก็เป็นรุ่นพี่กับรุ่นแรกๆเนาะเขาเรียกว่าอยู่นานอยู่ทนอยู่ทนจริงนะนะสุดท้ายแล้วขอให้ร้องเพลงเจ๋งๆคุณก็ยนต์โมดิ้งได้แต้มบ้างขอบคุณค่ะยังไงก็นอกจากว่าพัชจะล้างท่อหรือเปล่ายังไงฝากอัลบั้มใหม่พัชด้วยละกัน Handle with Care เลยวันนี้ค่ะเดี๋ยวร้องได้ปะต้องรอติดตามกันอีกแป๊บนึงตอนนี้นี่ขอร้องเพลงฮิตไปก่อนเพลงฮิตไปก่อนเพลงอะไรอ่ะโอ้ขอบคุณจ้าบ๊ายบายสวัสดีครับไม่มีใจไม่มีบอกมาบอกกันในวันอุ้ยเขาพวกเราเก๋กันอยู่นะกินข้าวหนึ่งด้วยผมขอไปแจมเลยไปเร็วเข้ามาดิสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอ้ยพี่ดมเจ๋งแล้วเอามาดีนะเดี๋ยวดีครับสวัสดีครับเปียวมานั่งนี่นี่ไอ้ปอมมานั่งนี่นี่นายเปียวมานั่งเปียวมานั่งตัดพี่มาเฮ้ยเฮ้ยอย่ายุ่งกับเปรี้ยวไปไม่ดีมากค่ะเพราะว่าตอนนี้เป็นผู้หญิงคนเดียวบอกคุณเลยว่าใจไม่ใจเธอในใจไม่ใจถึงไงบ้างมาร่วมงานบริการกุศลได้ออกแรงได้กุศลด้วยก็ดีค่ะรักพ่อไปหลายทีเลยค่ะแล้วบอยรู้สึกไงบ้างที่วันนี้มาร่วมบริการกุศลแต่ว่าดีมากแก้ก่อนเมื่อกี้บอกกุศลบอยรู้สึกไงบ้างมาร่วมบริการกุศลโอเคครับถูกใช่ไหมครับถูกแล้วครับครับผมก็สนุกนะครับวันนี้ได้ทำบุญแล้วก็ได้ช่วยพักตาแล้วก็อีกอย่างก็ได้มาเจอพวกเราด้วยกันก็สนุกดีครับที่ผมไม่ค่อยอยากเจอที่หนองไหลเพราะว่าจะมาทำไมจริงกินก็เปลืองกินก็เยอะเป็นก็มากมาที่สุดเพื่อนนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยพระแพงพระแพงผมพระแพงนั่งเบาๆนะครับโอ้โหเรียนเลยเดียวเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้คุยกับบอยมาแล้วเดี๋ยวขอส่งพระแพงก่อนตีรอนะครับครับโอเคพระแพงว่าไงจ๊ะค่ะมาร่วมงานไม่ทำไมต้องพูดพอด้วยเนี่ยแล้วผู้หญิงพูดพอด้วยแล้วพี่เสื้อแดงคนนี้เป็นใครครับใช่ Security Guard พาออกไปทีนึงเอาเก็บไปทีนึงพระแพงรู้สึกไงบ้างมาร่วมโบลิ่งการกุศลทั้งออกแรงก็ร้องเพลงก็ได้กุศลด้วยโบลิ่งโบลิ่งไม่กินผัดไทยเอาเป็นว่าเรามาสนุกกันดีกว่าวันนี้เราได้ความสนุกด้วยได้บุญได้กุศลด้วยแล้วก็ได้กินอาหารอร่อยด้วยกลับมาด้านนี้กันบ้างดีกว่าพี่ติสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับพี่ใจเย็นลูกเลยเรียบร้อยแล้วไม่เป็นไรครับเอ้ยทำไมต้องข่มขู่ด้วยเอ้ยยังไงเนี่ยเป็นไงบ้างครับติวันนี้มาร่วมงานแฟนคลับเยอะด้วยครับดักรอด้านหน้าเต็มเลยพอติวไปปุ๊บตีหัวเลยแล้ววันนี้เมื่อกี้โยนไปได้แต้มเท่าไหร่บ้างไปสักกันจริงฮะเพราะผมโยนได้สองอันพอดีเลยนับเป็นไปแล้ววันนี้มาร้องกี่เพลงวันนี้ร้องสองเพลงเดี๋ยวพันคุณมาร้องสองสามเพลงครับประมาณสองสามเพลงโอเคครับสองสามเพลงงั้นถามบอยบ้างวันนี้บอยร้องกี่เพลงฮะวันนี้ผมมาร้องสองเพลงครับหันไปถามเพลงอะไรครับร้องเพลงพี่ตุ้ยเพลงนึงครับทำร้องเหมือนกับเพลงตัวเองตุ้ยที่เราพัฒน์สกุลอะไรใช่ครับที่เป็นไม่ใช่ไม่ทำนานแล้วฮะร้องเปรี้ยวอะไรครับเปรี้ยวค่ะก็ร้องเพลงเป็นแฟนฉันไหมค่ะแล้วก็
อยากหยุดเวลาของเราครับก็อย่าลืมนะคะตอนนี้มี MV แล้วเรียบร้อยนะคะก็อย่าลืมติดตามแล้วกันนะคะเรียกเบสซี่เบสซี่ค่ะเฮ้ยต้องแพงนะคะต้องแพงกินกล้วยอยู่มีภาพยนตร์เรื่องแรกของมันนะคะแล้วกล้วยก็ใกล้จะวางมือดีละอะไรนะหนังออกจากโรงละออกแล้วก็ได้ดูนะคะแล้วก็ฝากด้วยนะคะเฮ้ยพี่ยังไงฮะเนี่ยอันนี้ซาลาเปาผมนะเนี่ยคือพี่มาเป็นพิธีกรหรือมาแย่งขนมของผมกินยังไงพิธีกรไปไหนกำลังอินอ๋อทำอะไรอยู่เนี่ยเอาเพลงกวาดบ้านมั้งร้องเพลงถือไม้อย่างเงี้ยโทษกวาดบ้านมั้งจริงค่ะทำไมครับทำไมต้องชิดกันด้วยง่ายๆคนสมมติระหว่างแจ็คกับโจแล้วไม่เอาไงเดี๋ยวลดน้ำสังเลยแล้วกันไม่เอาร่างทางก็ได้ไม่เป็นไรเป็นไงบ้างมาร่วมงานคอนเสิร์ตที่เป็นมินิคอนเสิร์ตโบลิ่งด้วยโอ้โหแจ็คว่าแจ็คถามได้ก็สนุกนอกจากเป็นการที่แบบว่าจะทำให้มาเล่นกับเราได้มีความสนุกเนี่ยเขายังเอารายได้จากเอาไปช่วยน้องๆภาคใต้นะทั้งที่แบบเรามาออกกำลังกายเราก็ได้ความสุขได้ผมว่าได้สมรรถภาพดีขึ้นด้วยสมรรถภาพร่างกายพูดดูมินเหมยนะครับมินเหมยมินเมย์ครับภูครับแล้วโจโปรตีออกกำลังกายอะไรบ้างเล่นบาสเกตบอลด้วยครับแล้วก็เล่นฟุตบอลด้วยครับแจ็คครับกีฬาแบบโลโซครับแต่ว่าพวกกินเซิร์ฟอะไรเงี้ยครับโอ้โหก็บินเซิร์ฟขี่ม้าอะไรเงี้ยครับที่แบบพี่ไปเล่นสกีอยู่เออเอออะไรเงี้ยแล้วกันนะไปวันนี้ขอบคุณแจ็คกับโตมาเดี๋ยวเจอกันทีตอนคอนเสิร์ตกันได้เลยนะสวัสดีครับแค่เป็นที่คนใกล้ตัวแค่คนที่ตัวใกล้กันถ้าหน้าที่เธอให้มาถึงเท่านั้นก็ชัดว่าฉันเป็นคนที่มาไกลถึงแล้วครับที่นี่เลยฮะโรงภาพยนตร์นะครับพารากอนซินเพ็กโรงที่7นะฮะสถานที่จัดมินิคอนเสิร์ตของเรา AF เจ๋งขนาดไหนวันนี้ที่เห็นอยู่บนเวทีนะครับคือออฟสุพนัทนั่นเองหรือออฟ AF 2นะฮะแม้ในปอนนั่งดูเขาซ้อมคอนเสิร์ตเพลินเลยนะครับรู้หรือเปล่าว่าจริงๆแล้วคอนเสิร์ตกับโรงหนังน่ะเป็นของคู่กันมานานๆตั้งแต่ช่วงสมัยปีพ.ศ.2500ที่ยุคสตริงคอมโบอย่างเช่นวงชาตรีและ The Impossible กำลังมาแรงช่วงนั้นเขานิยมจัดการแสดงดนตรีสดกันในโรงหนังแต่จะเล่นได้ก็ต้องก่อนหนังฉายวัยรุ่นสมัยนั้นก็เลยต้องขยันไปดูกันตั้งแต่6โมงเช้าส่วนโรงหนังดังๆก็ต้องยกให้ King Queen Grandและตามมาด้วย Lido สยามสกาล่าซึ่งปัจจุบันสกาล่าเธียเตอร์ก็ยังใช้เป็นสถานที่จัดคอนเสิร์ตเพื่อระลึกถึงบรรยากาศเก่าๆได้อยู่ส่วนวิวัฒนาการล่าสุดในประเทศสหรัฐอเมริกาก็มีการเอาคอนเสิร์ตดังในอดีตมาฉายใหม่ด้วยโรงหนังระบบดิจิตอลที่คมชัดทั้งภาพทั้งเสียงส่วนในบ้านเราก็มีการถ่ายทอดสดคอนเสิร์ตผ่านอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเช่นคอนเสิร์ต Robbie Williams ที่เคยนำมาฉายที่ Major Central World Plaza โอ้โหตอนนี้ไม่ต้องซื้อตั๋วเครื่องบินก็ได้ดูคอนเสิร์ตศิลปินสากลแบบสดๆซิงๆสมจริงสุดๆไปเลยนะครับชัดว่าฉันเป็นคนที่มาไกลแค่หนึ่งในคนใกล้ตัวที่คงไม่กลัวเสียใจไม่หวังอะไรทุกอย่างสวัสดีครับพอแล้วพี่น้องไปยากข้างบนเรียบร้อยแล้วครับงั้นเดี๋ยวขอปอนเอฟ6นั่งเรียนด้วยนะครับยินดีครับยินดีเอฟ6นะครับพี่บอยสวัสดีครับไม่เป็นจริงๆ
ช่ไหมทำไมต้องเป็นเธอคนที่เราไม่ควรให้ใจเอ้าใกล้เวลาแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวผมว่าไปดูบรรยากาศข้างนอกก่อนดีกว่าว่าคนเริ่มเยอะขนาดไหนแล้วคอนเสิร์ตแค่จะเริ่มแล้วด้วยครับตอนนี้ฮะโอ้โหคนเริ่มเข้ามาจะเต็มแล้วนะครับคุณว่านะมันพาชาวแคชชัมเนี่ยไปซอกแซกด้านในห้องเก็บตัวศิลปินก่อนที่จะขึ้นเวทีที่นี่นะฮะเวทีที่จัดกลางโรงหนังใหญ่มากครับที่พารากอนซินเม็กซ์โรงที่7นั่นเองตามกันมาพอเจอพ่อหนุ่มคนนี้นะครับต้องเว้นระยะนิดนึงเพราะต้องมีระยะปลอดภัยสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างมาร่วมมินิคอนเสิร์ต ACAFคือตอนมาไม่คิดว่าจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ขนาดนี้ในโรงหนังนี่แต่เป็นเรื่องเป็นราวเลยนะฮะนี่เป็นเรื่องเลยนะฮะเป็นราวด้วยเป็นราวเป็นเรื่องเป็นราวกันนะฮะวันนี้คือว่าเนี่ยตอนแรกไม่ได้มาโยนโบแต่ว่ามาร่วมมินิคอนเสิร์ตมาเล่นมินิคอนเสิร์ตครับเรียกว่าร้องเพลงแล้วได้บุญด้วยนะหรอครับงานนี้รู้เปล่าดีครับรู้ไหมครับทราบครับรู้ไหมครับเนี่ยวันนี้มาร้องอีกเพลงวันนี้แหละครับก็มากันหลายคนก็เฉลี่ยกันคนละสองสามเพลงประมาณนี้ครับให้ฝากอะไรถึงชาวแคชอัพหน่อยละกันว่าเนี่ยคอนเสิร์ตที่มาร้องแล้วได้บุญด้วยอย่างเงี้ยก็จริงวันนี้เนี่ยเป็นงานบุญทั้งวันนะครับเพื่อนๆเอฟของผมมาตั้งแต่เช้าแล้วมาโยนโบลิ่งกันเขาบอกว่าป่วนมากสนุกสนานโยนไม่รู้กี่เลนนะครับเราได้ทำงานด้วยทำบุญด้วยไปก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับแล้วก็วันนี้ก็สำหรับคอนเสิร์ตรับรองว่าสนุกแน่นอนเพราะว่าข้างหลังนี่เตรียมความพร้อมกันหมดแล้วขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเฮ้ยเฮ้ยการนี้มันเป็นยังไงฮะไอ้บอลมันทำอะไรครับแหวนแหวนหายมันหายเอ้าเฮ้ยใส่แหวนก่อนเฮ้ยโอ้ยยังใช่ครับอุ้ยนี่แหวนเพชรอันเนี้ยแจ้งบอกว่าเก่ามากมุกนี้นะครับหายนิดนึงนี่คือคนที่ทำลายมุกผมนะผมไปแล้วดีกว่าไงโชคดีแล้วกันนะครับโชคดีฮะรายการแคชอัพครับเจอกันครับโอ้โหตอนนี้นะครับแฟนคลับเอฟเยอะมากเลยนะฮะดูแล้วกันอยากรู้ยังว่าภาพคอนเสิร์ตเป็นยังไงครับเดี๋ยวปอนพาไปดูแล้วกันส่วนวันนี้เนี่ยปอนออนสเตจต้องลาไปก่อนครับเจอปอนได้ใหม่แค่ชอบคราวหน้าไปแล้วครับสวัสดีครับบอนไป